ันรีวิวสวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่เรากำลังเล่นเครื่องบินหรือเรากำลังฮอปเครื่องบินของเราอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเครื่องดับไปเฉยๆคือมอเตอร์เนี่ยหยุดหมุนแล้วเครื่องบินก็ตกสาเหตุเป็นเพราะอะไรดูอาการนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งคันเร่งแบบนี้นะครับดูนะฮะเร่งคันเร่งไปบ้างไม่ไปบ้างถ้าเป็นแบบนี้อย่าฝืนเล่นต่อนะครับไม่งั้นตัวสปีดพังแน่นอนทีนี้ปัญหาเกิดจากอะไรไปดูครับนี่คือตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็นี่คือตัวคันเร่งลองเร่งดูครับเห็นไหมฮะอาการเหมือนจะไปแต่ไม่ไปสาเหตุตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอเยอะที่สุดก็คือตรงช่วงนี้ครับช่วงสายต่อจากตัวมอเตอร์เนี่ยจะมีวิ่งมา3เส้นนะครับแล้วก็มาต่อผ่านแจ็ค1 2 3 3ตัวนี้วิ่งเข้ามาที่สปีดคอนโทรลปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอก็คือตรงนี้แหละครับสายตรงนี้มันหลวมจะลองขยับดูนะครับเห็นไหมฮะเราจะเห็นเลยว่าบานาน่าตัวนี้หลวมมากลองขยับหน่อยนี่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3หลวมมากนี่นะครับลองเร่งดูเห็นไหมฮะหมายความว่าบานาน่า3ตัวเนี่ยตอนนี้มันหลวมเกินไปดังนั้นนะครับวิธีแก้นะครับเราควรจะต้องทำให้3ตัวนี้แน่นหรือไม่ก็เปลี่ยนใหม่เลยวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ย1 2 3ที่เป็นตัวเมียแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับที่เป็นตัวผู้เนี่ย1 2 3เปลี่ยนทั้ง3เส้นเปลี่ยนบานาน่านะครับเปลี่ยนใหม่หมดให้แน่นๆลองเร่งดูนะครับการเปลี่ยนตัวบานาน่า3ชุดนี้ใหม่แค่นี้ปัญหาก็หายเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตัววันรีวิวสวัสดีครับ